ะไรอยากจะทดลองอ่ะทำให้หมดเลยในตอนที่เรียนอย่าไปกรอบว่าฉันจะว่าแต่อย่างนี้เท่านั้นพยายามลองแบบลองทำนั่นทำนี่ลองใช้เทคนิคหลายๆแบบลองทำงานแบบที่ไม่คิดว่าตัวเองอาจจะทำด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเราไม่ลองเวลาเนี่ยเราจะลองตอนไหนชื่อจริงเพียงพิซซ่าสติค่ะจริงๆน่าจะเหมือนหลายๆคนที่วาดการ์ตูนทั่วไปก็เริ่มจากเป็นเด็กบ้าการ์ตูนก่อนนะคะก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ประถมเลยแต่ช่วงนั้นอ่ะก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่าเราอาจจะเป็นแค่เด็กวาดรูปเล่นพอสักม.2ก็เริ่มวาดจริงจังขึ้นอะไรเงี้ยพอช่วงม.ปลายเนี่ยมันเหมือนมันมีคอมมูนิตี้ที่เป็นเว็บบอร์ดอ่ะมันเป็นยุคนั้นนะคะพอเริ่มมีเว็บบอร์ดเนี่ยเราคิดว่าช่วงนั้นแหละที่เป็นช่วงที่เราพัฒนาเร็วที่สุดเพราะแต่ก่อนเราอาจจะวาดแบบไม่รู้อะไรเลยแต่พอเราเริ่มมีคอมมูนิตี้เนี่ยเราเริ่มรู้ว่าเราต้องใช้โปรแกรมอะไรเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรโตมากับเซเลอร์มูนอ่ะแต่ว่าพอเริ่มยุคที่เริ่มวาดอ่ะมันเหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนวัยอ่ะพูดแล้วมันก็อาจจะตลกนิดนึงอารมณ์ว่าแบบแต่ก่อนเราอาจจะชอบอะไรแบบแปลงร่างใช่ไหมแต่พอเริ่มโตก็เริ่มห้าวก็เริ่มรู้สึกแบบฉันต้องชอบการ์ตูนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายเรื่องอ่ะช่วงนั้นมีทั้งรันม่าทั้งอาร์ไมก็อดเดสอะไรอย่างเงี้ยอีกทีก็เข้ายุคซามูไรพเนจรแล้วในประมาณนั้นค่ะจริงๆที่บ้านไม่โอเคตอนนั้นก็เหมือนต้องพิสูจน์ตัวเองค่ะของเราก็แปลกๆนิดนึงเพราะว่าคือตอนนั้นอ่ะเราเอนทานได้อันดับหนึ่งของคณะแม่ถึงจะยอมให้เรียนค่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะจริงๆรู้สึกเฟลจังหวะนั้นอ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะไฟแรงแล้วไงคิดว่าเพื่อนทุกคนต้องไฟแรงเหมือนเราอ่ะเราพร้อมแล้วอ่ะคือตอนนั้นอ่ะมันก็อาจจะมีความมั่นแบบวัยรุ่นอ่ะว่าแบบฉันพร้อมแล้วที่จะทำงานอ่ะเราไปด้วยโปรไฟล์ที่ว่าเรารับงานแล้วเราทำได้เราใช้โปรแกรมได้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเข้าไปที่โรงเรียนอ่ะก็ต้องถูกเรียนตั้งแต่เรียกว่าไงอ่ะความรู้แบบเป็นเท็กซ์อ่ะเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยทำไมเราไม่ได้วาดรูปนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องเรียนตั้งแต่แบบไฟอาร์ตไทอาร์ตหรือดรออิ้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็แบบเป็นเด็กบ้าการ์ตูนไงเราอยากวาดเป็นการ์ตูนแล้วแต่เรายังต้องวาดรูปเหมือนอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาคิดตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีแล้วแหละที่ได้เรียนเพราะว่าถ้าเราได้ทำแค่การ์ตูนอย่างเดียวเราว่าเราน่าจะขาดความรู้พื้นฐานไปอีกเยอะเลยคือเราอะรู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่วาดไปเลยโดยที่เราพื้นฐานไม่แน่นนะคะแล้วสุดท้ายมันเป็นคำนี้เลยนะว่าวันหนึ่งอะเรารู้สึกเหมือนบ้านถล่มเพราะว่าพื้นฐานเราไม่แน่นสุดท้ายเราอะก็ต้องกลับมาเรียนพื้นฐานอยู่ดีค่ะวิเข้าบริษัทเกมก่อนนะคะยุคนั้นมันก็มีบริษัทที่ทำแบบเหมือนเขาเป็นบริษัทต่างชาติอะค่ะแล้วเราก็สมัครเข้าไปในฐานะ 2D concept art แต่ว่าเข้าไปอ่ะก็จะต้องวาดเป็น concept art แบบเรียกว่าไงดีอ่ะคือเราอาจจะยังไม่ได้ใช้ลายเส้นของตัวเองตอนทำงานในบริษัทอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นงานแบบเพ้นท์ฉากหรือเพ้นท์มอนสเตอร์อะไรประมาณนี้ซึ่งคนอ่ะจะไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรพวกนี้ได้ด้วยค่ะแต่ว่าพอเรากลับบ้านอ่ะเราก็คือเราทำงานวาดปกตั้งแต่ปี2แล้วไงคะคือเราเริ่มทำงานจริงตั้งแต่เราอยู่ปี2แล้วฉะนั้นมันเหมือนกับแบบอยู่บริษัทเราวาดด้วยสกิลพอกลับบ้านเราถึงขายลายเส้นตัวเองพอเราวาดรูปไปนานๆน่ะคืองานปกอะไรอย่างเงี้ยมันมีโจทย์มันมีบีฟอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจุดนึงที่รู้สึกว่าเราอยากทำงานที่เป็นออริจินอลเรามีเนื้อเรื่องในหัวเราอยากจะปล่อยมันออกมาเรามีคำพูดที่อยากพูดเรามีเนื้อเรื่องที่อยากส่งแล้วเราก็มีความออริจินอลของตัวเองอ่ะที่อยากจะสร้างอะค่ะแบบไม่ทำงานตามบีฟอย่างเดียวได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นไปออกบูธที่สิงคโปร์แล้วก็ขายหนังสือรวมภาพอ่ะเป็นแค่งานอิลลัส
รวมภาพสีเฉยๆเออแต่ทีเนี้ยบูธข้างๆอ่ะเขาก็สนใจในงานเราเขาก็เลยมาชวนเลยอ่ะเออว่าแบบว่าเขาจะทำโปรเจกต์เล่ม Liquid City เนี่ยค่ะซึ่งจะเป็นรวมนักวาดโซน Southeast Asia ก็คือมีหลายๆประเทศแต่ว่าต้นทางที่เป็นต้นหนหัวหน้าเขาอ่ะเป็นคนสิงคโปร์ค่ะเออพอถึงจุดนึงอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเรางานเราเริ่มวนนะคะยิ่งงานเราอะค่ะคนค่อนข้างติดภาพว่าเราเป็นเส้นแบบรักหวานแหววอะไรเงี้ยในความเป็นจริงแล้วอะเราไม่ได้วาดได้แค่รักหวานแหววด้วยเรารู้สึกตันแล้วเรารู้สึกเบื่อแล้วเราอยากจะสัมผัสความรู้สึกในวันที่เราไม่มีอะไรเลยอีกครั้งเราทำงานด้วยใจบริสุทธิ์อะเออตอนที่เราได้ลองเปลี่ยนไปเรียนแฟชั่นอะไรเงี้ยเราเจอคนที่แบบยังไม่ได้สร้างแบรนด์อะไรเงี้ยแต่มีความฝันอยากเปิดแบรนด์อะไรเงี้ยเออเรารู้สึกเหมือนเราอะวันที่เรายังไม่ได้เป็นนักวาดการ์ตูนแต่เราอยากเป็นนักวาดการ์ตูนอีกครั้งจริงๆแล้วอะงานเว็บตูนอะรู้สึกว่าเป็นงานที่ได้โอกาสครั้งแรกอะเพราะว่าเคยได้ออกรวมเล่มคอมิก1เล่มกับ Nation ก่อนพอตอนที่พวกแอปพลิเคชันเพิ่งมาเริ่มเปิดตัวในไทยอ่ะเขาก็เลยรู้ว่าเราอ่ะเป็นอีกคนที่วาดการ์ตูนได้ก็เลยโดนทาบทามมาในเวลานั้นก็เลยได้มีโอกาสซึ่งแอปแรกที่เราทำก็เป็นคอมิโคแต่อีกทีเราก็ย้ายมาทำที่เว็บตูนอะไรประมาณนี้ค่ะก็ผลงานที่ลงในคอมิโคก็จะเป็นเรื่อง Third Time Kiss ก็อันนั้นก็ยาว200ตอนเลยอะค่ะแต่ว่าอันที่ย้ายมาเว็บตูนเรื่องที่จบไปแล้วเป็นงานเก่าก็จะเป็นเรื่องชั่วโมงที่25แต่ว่างานใหม่ที่จะออกในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะเป็นเรื่อง Second Love ค่ะส่วนตัวเนี่ยก็บางทีเหมือนเป็นคนจริงจังอะบางทีเราเอาความจริงจังมายัดใส่นักเรียนแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกหนักหรือเหนื่อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันว่าแบบในวัยเรียนเขาทำได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วอะไรทำนองเนี้ยเราก็จุดสำคัญเลยก็คือเขาได้เรียนรู้อะไรไปเขาได้เก่งขึ้นจากวันที่เราก่อนสอนหรือเปล่าประมาณนี้เราก็ทุกวันนี้ก็มีการปรับตัวแบบนั้นนะก็คืออย่างส่วนตัวอย่างเราทำงานจริงมาเราพยายามจะสอนสิ่งที่รู้สึกว่าถ้านักเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ดีกว่าไปแบบไปเผชิญโลกอ่ะเราก็แบบอ้าวทำไมอาจารย์มหาลัยไม่เคยบอกสิ่งนี้กับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าไหนๆเราเป็นคนที่ได้ทำงานในทางเนี้ยโดยตรงอ่ะเราก็เอาจุดที่แบบคุณควรจะทำตัวยังไงคุณควรจะส่งงานควอลิตี้เท่าไหร่คุณควรจะมีมายด์เซตแบบมืออาชีพแบบไหนอ่ะคุณถึงจะอยู่รอดในวงการเพราะว่ามันก็มีนักศึกษาบางคนอ่ะถามว่าต้องเก่งหรือเปล่าเราก็บอกว่าประสบการณ์ในการทำงานเราเจอคนไม่เก่งดังกว่าคนเก่งก็เยอะแต่ว่าเราคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนโชคดีคนนั้นหรือเปล่าถ้าเราคิดว่าตัวเองอ่ะโชคไม่ดีแบบนั้นหรอกเราก็ต้องเก่งถ้าเพราะว่าคนเก่งอ่ะยังอยู่ยากเลยอ่ะถ้าไม่เก่งเราจะอยู่ยังไงแต่ว่าคำว่าเก่งอ่ะมันไม่ได้แปลว่าวาดรูปสวยอย่างเดียวเก่งมันเก่งได้หลายอย่างเราอาจจะเป็นคนวาดรูปเก่งหรือเราอาจจะเป็นคนคิดเรื่องเก่งอาจจะคือมันหลากหลายอ่ะก็พูดง่ายๆว่าดึงข้อดีของตัวเองออกมาแล้วก็หาจุดขายของตัวเองให้เจออารมณ์ว่าถ้าสมมติเราจุดขายว่าเป็นการ์ตูนหวานแหววคนที่ชอบการ์ตูนหวานแหววมันก็ควรจะต้องชอบงานเราแต่ถ้าจุดขายเราเป็นการ์ตูนผีคนที่ชอบอ่านเรื่องผีมันก็ควรจะต้องชอบงานเราแล้วล่ะเตรียมตัวยังไงคิดว่าสุดท้ายทุกคนก็ต้องมีพอร์ตประยุกต์เนี่ยก็คือสุดท้ายแล้วมันก็ไม่พ้นเรื่องการฝึกฝนนะคะอย่างพื้นฐานที่เราบอกอะที่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราวาดเป็นการ์ตูนได้แล้วทำไมเราต้องกลับมาฝึกพื้นฐานแต่ว่าอย่างเราประสบด้วยตัวเองมาแล้วที่เรารู้สึกเหมือนบ้านพังอย่างเงี้ยแบบพอพื้นฐานเราไม่แน่นสุดท้ายเราก็ต้องวกกลับมาเรียนมันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเด็กยุคเนี้ยที่มีคนวางหลักสูตรให้แล้วอะเราก็เรียนไปตามสเต็ปของเขาอะไรอยากจะทดลองอะทำให้หมดเลยในตอนที่เรียนอย่าไปกรอบว่าฉันจะวาดแต่อย่างนี้เท่านั้นพยายามลองแบบลองทำนั่นทำนี่ลองใช้เทคนิคหลายๆแบบลองทำงานแบบที่ไม่คิดว่าตัวเองอาจจะทำด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเราไม่ลองเวลาเนี่ยเราจะลองตอนไหนยิ่งตอนเราทำงานอ่ะแบบสมมติเขานึกว่าเราเก่งแต่งานปกลักเราก็อาจจะได้งานแบบซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีพอร์ตแบบอื่นเลยอ่ะคนก็จะยิ่งแบบไม่จ้างแบบอื่นเราอ่ะฉะนั้น
ช่วงเวลาที่เรียนน่ะมันก็เป็นช่วงเวลาสร้างพอร์ตเราอยากให้คนอื่นมองเราแบบไหนให้เราผลิตงานแบบนั้นออกมา